ภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับจะมีกิจกรรมการประกวดแล้วก็ประกาศผลรางวัลโครงการนวัตกรรมยานยนต์เป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งจุดประสงค์ของโครงการนี้นะครับก็มีขึ้นเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้ก้าวไกลไปทัดเทียมกับอุตสาหกรรมยานยนต์โลกครับซึ่งวันนี้นะครับจูนจะพาไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์นี้ครับสิ่งประดิษฐ์ตัวนี้นะครับมีชื่อว่าชุดแปลงจักรยานยนต์ไฮบริดนะครับเป็นผลงานของน้องๆคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตตอนนี้จูนอยู่กับน้องๆแล้วนะครับติดตามชมได้เลยครับช่วงกับชีพจรสนับสนุนโดยตอนนี้นะคะจูนก็กำลังยืนอยู่กับเจ้าของผลงานชุดแปลงจักรยานยนต์ไฮบริดจากโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ครั้งที่6ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะทราบว่าผลงานชิ้นนี้ได้แนวคิดมาจากอะไรคะในทุกวันนี้นะครับมีผู้ใช้จักรยานยนต์เป็นจำนวนมากใช่ไหมครับแต่ว่าจักรยานยนต์ของเราเนี่ยมีพลังงานแค่1อย่างก็คือน้ำมันนะครับใช่แล้วทีนี้ผมก็เลยดูจากรถยนต์ว่ามีทั้งแก๊สไฮบริดหรือว่าที่ใช้ไฟฟ้าในการวิ่งนะครับทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเราควรหาพลังงานทางเลือกให้กับมอเตอร์ไซค์บ้างติดแก๊สมันก็ใหญ่ไปใช่ไหมครับเราก็เลยมาคิดว่างั้นเราลองใช้พลังงานไฟฟ้าเข้ามาใช้ในจักรยานยนต์แล้วกันทีนี้ก็เลยคิดค้นชุดไฮบริดนี้ขึ้นมาโดยชุดไฮบริดนี้นะครับมีข้อดีคือว่าไม่สร้างมลพิษเสียงเงียบแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยครับเสียบปลั๊กชาร์จไฟบ้านโดยชุดอุปกรณ์เสริมของเรานี้นะครับทำให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยขับเคลื่อนด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมันวิ่งได้นานถึง45นาทีนะครับค่ะแล้วอย่างนี้อุปกรณ์ชุดนี้นี่มันจะมีผลกระทบอะไรกับจักรยานยนต์ของเราหรือเปล่าเวลาไปติดตั้งแล้วไม่เลยครับต้องบอกก่อนว่าชุดไฮบริดคิดของเรานี่นะครับติดตั้งได้กับมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์แม่บ้านหรือว่าอะไรได้หมดเลยโดยเราแค่ติด2ตัวนี้เข้าไปนะครับมันจะไม่มีผลกระทบอะไรต่อเครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์หรือว่าไม่ได้ดัดแปลงอะไรเลยครับอ้าวแล้วอย่างนี้อายุการใช้งานล่ะคะใช้ได้นานขนาดไหนคือต้องบอกกันว่าอันนี้เป็นตัวต้นแบบนะครับผมได้ใช้มาประมาณ6เดือนแล้วนะครับก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับทดลองใช้จริงในชีวิตประจำวันใช่ครับก็ขับในหมู่บ้านหรือว่าไปซื้อของไปตลาดใกล้ๆนะครับเพราะว่าความเร็วน้อยเราก็ต้องขับในถนนที่เล็กถ้าจะไปขับบนไฮเวย์ก็ที่มีสีลมสีล้อนี้ไม่ได้ใช่ครับ มันก็จะช้าเกินไปนะครับโอเคค่ะเอาล่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของหลักการทำงานของอุปกรณ์ชิ้นนี้กันดีกว่าว่ามันทำงานยังไงบ้างโอเคค่ะในเริ่มแรกขณะที่ไม่ใช้งานนะคะเราก็แค่ยกอุปกรณ์เราขึ้นมาให้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เสียดสีกับล้อเพื่อที่จะไม่กินน้ำมันแล้วก็ไม่กินดอกยางของล้อหน้าด้วยค่ะค่ะแล้วถ้าเราต้องการจะใช้งานเราก็แค่กดล็อกอุปกรณ์ของเราลงไปเพื่อให้มันขับล้อหน้าค่ะแล้วจากนั้นเราก็สามารถเปิดการทำงานโดยการที่สวิตช์เปิดปิดนะคะที่อยู่ตรงตัวกล่องคอนโทรลไฟฟ้าค่ะเราสามารถใช้เปิดจอ LCD เพื่อคอนโทรลความเร็วของชุดอุปกรณ์เราที่จะมีถึง5ระดับก็คือระดับ1ถึง5ค่ะแล้วก็จอ LCD นี้สามารถบอกถึงความเร็วขนาดขับเคลื่อนแล้วก็แบตเตอรี่ของเราด้วยค่ะที่ยังเหลืออยู่ค่ะแล้วทีนี้นี่ถ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้นี่ออกวางขายนี่จะอยู่ในราคาเท่าไหร่เอ่ยตอนนี้น่าจะประมาณ 6,000 บาทค่ะ 6,000 บาทนะคะซึ่งตอนนี้ยังอยู่เป็นตัวของแนวคิดอยู่ใช่ใช่ครับอันนี้คือตัวโมเดลเลยครับค่ะเอาละค่ะสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆที่อยากจะประกวดมาเราบ้างไหมคะสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากให้พี่ๆน้องๆหรือเพื่อนๆทุกคนที่สนใจจะโชว์ประสิทธิภาพส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงานนวัตกรรมยานยนต์ครั้งที่7ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปลายปีนี้ด้วยค่ะยังไงก็ขอเชิญชวนนะคะกับโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ครั้งที่7กับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปลายปีนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะเจ๋งเป้งไปเลยนะครับไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะครับถึงได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์แต่สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลนะครับไม่ได้มีเพียงเท่านี้ครับยังมีรางวัลอื่นๆอีกเยอะนะครับและเราก็จะทยอยมานำเสนอให้ชมกันในช่วงจับชีพจรในสัปดาห์ต่อๆไปครับและตอนนี้นะครับจูนก็ได้วิ่งจู้ออกจากมอธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับไปรอเราอยู่ที่ลานประมูลรถกับสากลการประมูลแล้วนะครับวันนี้จูนจะพาไปดูบรรยากาศของงานที่มีชื่อว่าประมูลรถสวยพร้อมขับระดับรีตามองครับติดตามได้เลยในช่วงเปิดอกช่วงเปิดอกสนับสนุนโดย Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงหลังจาก
ากที่งานประมูลรถสวยพร้อมขับระดับหลับตาซื้อได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานมากมายเลยทีเดียวทางสากลการประมูลเลยต้องขอจัดงานนี้ขึ้นอีกครั้งเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่อยากได้รถมือสองสภาพดีไว้ใช้งานกันนะคะและตอนนี้คุณนิพิชชูวิรัตกรรมการบริษัทสากลการประมูลจำกัดก็ยืนอยู่ข้างจูนแล้วสวัสดีค่ะคุณนิพิชครับเป็นยังไงบ้างคะกับงานประมูลครั้งที่ผ่านมาการประมูลครั้งที่ผ่านมานะครับเราก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับจากทั้งกลุ่มที่มาซื้อรถไปขายและกลุ่มที่มาซื้อรถไปใช้นะครับทั้ง2กลุ่มนี้ก็มาซื้อรถในงานของเราไปใช้งานตามความต้องการของทั้ง2กลุ่มนะครับทั้งจากกลุ่มลูกค้าที่มาซื้อรถไปขายนะครับแล้วก็จากกลุ่มลูกค้าที่มาซื้อรถไปใช้นะครับแล้วเป็นยังไงบ้างคะกับครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่แล้วที่เป็นยังไงบ้างครั้งนี้นะครับมาตรฐานเราเหมือนเดิมนะครับเรามีรถ2เกรดเหมือนเดิมการคัดรถมาตรฐานเดียวกันนะครับทั้ง2งานนะครับก็คือรถระดับหลับตาซื้อก็คือรถที่ไม่เคยชนไม่เคยแกะอะไรมาเลยคือเรียกง่ายๆว่าชิ้นส่วนเดิมจากโรงงานสีเดิมจากโรงงานนะครับไม่เคยทำสีมาแน่นอนนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับไม่คว่ำไม่จมน้ำเลขไม่น้อยและอายุต่ำกว่า4ปีครับส่วนรถเกรดที่รองลงมานะครับก็จะมีตำหนิบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่คว่ำไม่จมน้ำแน่นอนครับอ๋อแบบนี้รถที่อยู่ในสภาพดีมากๆเนี่ยก็เข้าข่ายกับหลับตาซื้อใช่ไหมคะใช่ครับอย่างรถ2คันนี้นะครับอยู่ในเขตระดับหลับตาซื้อนะครับคันนี้มาด้า2 Sky Active สีแดงนะครับรถวิ่งมา 9,000 กว่ากิโลไม่เคยแกะชิ้นส่วนอะไรมานะครับหลับตาซื้อแล้วแถมได้5ดาวจากบริษัทสากลการประมูลจำกัดครับการันตีไปด้วยเลยการันตีได้เลย5ดาวแน่นอนนะครับส่วนคันนี้ปาเจโร่นะครับปาเจโร่สีขาวคันนี้นะครับสวยเหมือนกันผิดนิดเดียวเลขไมล์วิ่งมา 48,000 โอ้เยอะไปนิดนึงก็เลยเข้าเกิน 40,000 ไปนิดเดียวเกินไป 8,000 กิโลเป็น4ดาวหลับตาซื้อในระดับ4ดาวครับผมเห็นว่าที่ทางสากลการประมูลนี้ยังมีการให้บริการรับจัดไฟแนนซ์ด้วยเหรออ๋อเป็นการเฉพาะงานนี้เท่านั้นนะครับงานประมูลรถสวยพร้อมขับระดับหลับตาซื้อเราจะมีการบริการจัดไฟแนนซ์ให้กับลูกค้าที่มาประมูลในงานนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณจูนไปติดต่อเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ทางด้านดีค่ะครบวงจรมากเลยค่ะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวจูนขอรบกวนสอบถามเกี่ยวกับผู้ที่จะสนใจมาใช้บริการรับจัดไฟแนนซ์เนี่ยกับทางสากลการประมูลจะต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างคะทางธนาคารมีความยินดีนะครับผมที่จะให้บริการเรื่องของสินเชื่อนะครับสำหรับลูกค้าที่ประมูลรถนะครับในช่วงระยะเวลาประมูลเนี่ยเราให้กู้ 100% นะครับผม 100% ของวงเงินกู้นะครับผมนะครับคราวนี้เรื่องของสิทธิของลูกค้าเนี่ยเรื่องของเอกสารเรื่องในการขอสินเชื่อเนี่ยก็เอกสารที่ใช้ก็จะเป็นทะเบียนบ้านนะครับผมถ้าเกิดลูกค้าทำงานก็จะเป็นสลิปเงินเดือนบุ๊กแบงค์นะครับผมที่จะขอสินเชื่อในงานหรือว่าประมูลหลังจากงานนะครับผมเพราะฉะนั้นว่าเวลาใครที่อยากจะมาประมูลรถกับทางสากลการประมูลเนี่ยแล้วอยากจะใช้บริการไฟแนนซ์ด้วยก็ต้องเตรียมหลักฐานมาให้พร้อมด้วยนะคะใช่ครับผมใช่ครับโอเคในวันนี้ขอบคุณนะคะได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมีบริการจัดไฟแนนซ์มาให้บริการแบบนี้นี่ครั้งหน้านี่จะมีอีกไหมคะสากลการประมูลอ๋อสำหรับงานดีๆอย่างนี้นะครับเรามีแน่นอนครับสำหรับท่านที่พลาดในการประมูลรถสวยพร้อมขับระดับหลับตาซื้อในครั้งนี้เราจะจัดงานครั้งที่3นะครับงานประมูลรถสวยพร้อมขับระดับหลับตาซื้อครั้งที่3ในวันเสาร์ที่30กรกฎาคมนี้ครับค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้คุณก๊อฟเนี่ยช่วยฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะครับสำหรับผู้ที่ต้องการประมูลรถยนต์นะครับกับทางสากลการประมูลนะครับทางสากลการประมูลจัดงานประมูลรถยนต์ทุกวันอาทิตย์เริ่มเวลา 12:00 นนะครับถ้าสามารถติดต่อทราบข่าวสารการประมูลรายละเอียดรถต่างๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทด้านล่างนี้นะครับค่ะตอนเช้านี้เราก็ยังมีการแบบว่าเขาเรียกอะไรนะทดสอบลองขับดูก่อนก็ได้ใช่ไหมปกติแล้วเราจะไม่มีให้นะครับพิเศษเฉพาะงานประมูลรถสวยพร้อมขับระดับหลับตาซื้อเท่านั้นครับที่เราเปิดให้ลูกค้าสามารถทดสอบขับรถได้ครับทีนี้ทีเดียวเท่านั้นครับงานนี้งานเดียวเท่านั้นครับค่ะอย่าลืมนะคะกับงานประมูลรถสวยพร้อมขับระดับหลับตาซื้อของสากลการประมูลในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะในวันนี้ขอบคุณคุณก๊อฟนะคะขอบคุณค่ะ